เลือกตัวแทนออกมาแข่งขันผู้เล่นต้องกินปลาเส้นในจานของตัวเองให้หมดโดยสายตาจะต้องจ้องอยู่กับทีมตรงข้ามสามารถก่อกวนให้ทีมตรงข้ามกินช้าลงได้ทีมไหนกินหมดก่อนก็คือผู้ชนะและมีสิทธิ์สั่งลงโทษผู้แพ้ได้ถ้าเรื่องจากโอวานนะคะมีสมาชิกเยอะที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็เลยจะโอน้อยออกกันเพื่อหาตัวแทน2คนค่ะซึ่งผลที่ได้ก็คือ2คนนี้ค่ะอามิลิวส่งลูบี้ค่ะเราเห็นทางนู้นเขาส่งลูบี้ญี่ปุ่นมาเราส่งญี่ปุ่นปอไปกันไหมกินให้เส้นของตัวเองหมดก่อนโดยรอบนี้ห้ามใช้มือและต้องจ้องตาเปลี่ยนกล้องได้ไหมได้ไหมได้เปลี่ยนกติกากันหนีได้เลยเปลี่ยนเลยมั่นใจไม่มากค่ะแต่ว่าเนี้ยโซนหมดอาจจะโซนให้ด้วยทำพูดไปทางนี้ก็ไม่ยอมนะดูจากจำนวนพักพวกซะก่อนจะยอมได้ยังไงจำนวนไม่ช่วยมีฉายาไงเรามีกำลังใจที่ดีไงแต่ว่าหนูมีฉายานะคะคือเป็นเบบี้บัคค่ะเล่นเกมอะไรแพ้หมดเราจะมาลงฉายาวันนี้แหละดูคอยดูกันมามาขอเงี้ยค่ะหิวหิวหิวใช่ฉันก็หิวหนูบอกเลยแฟนคลับต้องอิจฉาหนู
คนเนี้ยใจเย็นต้อมอย่าเสียใจนะฉันคงไม่เหลือเอาล่ะเหลือขนลุกนะเนี่ยแอมขอใจเย็นหลังจากเมื่อกี้นะคะที่ได้แข่งขันกันไปแล้วนะคะผู้ชนะก็คือของผู้มาอันดับหนึ่งเลยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราชนะแล้วก็จะมีสิทธิพิเศษในการสั่งผู้แพ้นั่นเองนะคะโดยที่มีการลงโทษก็คือให้ทุกคนจะต้องจ้าง20ทีโอ้20ทีปฏิบัติLodi X, Next Idol.